วัสดีทุกคนนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่เพลงนัชชาค่ะคลิปนี้นะคะแอดมีกิจกรรมดีๆของทาง BitGet มาฝากเพื่อนๆและน้องๆ นะคะคือตอนนี้ทาง BitGet นะคะเขาเปิดให้เทรดฟรีแบบสปอตนะคะไม่มีค่าธรรมเนียมตั้งแต่6กันยาถึง6ตุลาและยังมีกิจกรรมพิเศษอีก1ตัวนะคะสำหรับใครเนี่ยที่เทรดครบตั้งแต่500 USDT ขึ้นไปมีสิทธิ์ได้ร่วมลุ้นรับรางวัล นะคะ 1,000 BGB คือ 1,000 BGB เนี่ยมันจะเป็นพูลนะไซส์ของพูลถ้าเราเทรดครบ500เนี่ยมีโอกาสได้แบ่ง 1,000 BGB ตรงนั้นออกมานะคะปัจจุบันนะคะราคาเหรียญ BGB อยู่ที่เหรียญละ 0.1735 ดอลลาร์ก็ประมาณเหรียญละ6บาทนะคะสำหรับใครที่เทรดมากเนี่ยก็ยิ่งมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งของพูลนี้มากถ้าเพื่อนๆและน้องๆเนี่ยยังไม่ได้สมัครนะคะสามารถสมัครที่ลิงก์ใต้ description นี้ได้เลยนะคะเป็นลิงก์ของแอดเองสำหรับใครที่เทรดสปอร์ตอยู่แล้วและอยากเทรดสปอร์ตแบบฟรีค่าธรรมเนียมนะตอนนี้คุณก็สามารถมาเทรดทาง BitGet ได้ก่อนเพื่อนๆและน้องๆที่สมัครผ่านลิงก์ของแอดนะคะมีสิทธิ์ได้รับเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษสำหรับทางช่องของแอดแล้วก็ทาง BitGet ในอนาคตอีกด้วยนะคะและถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ตัวการเทรดสปอร์ตแบบฟรีค่าธรรมเนียมไว้ให้เพื่อนๆแล้วน้องได้อ่านเพิ่มเติมอีกด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะแอดจะมาบอกวิธีในการเลือกมาสเตอร์เทรดสำหรับคลิปที่แล้วที่แอดได้ทำไปนะแล้วก็ได้ทดลองตาม copy trade ของมาสเตอร์ต่างๆนะคะก็ทำให้ได้รู้ว่ามันมีวิธีเลือกแล้วก็มีวิธีป้องกันความเสี่ยงได้อย่างไรนะคะวิธีในการเลือกมาสเตอร์เทรดนะคะไม่ใช่ว่าเราจะดูแบบว่า PNL สูงๆหรือ win rate สูงๆอย่างเดียวมันอาจจะวัดผลไม่ได้ว่าตัวมาสเตอร์คนนี้นะเขามีพฤติกรรมการเทรดอย่างไรนะคะถ้าเราจะเลือกมาสเตอร์ที่มีระบบที่ดีนะคะเราจะต้องสมมุติว่าเราเจอใช่ไหมเรากดเข้าไปก่อนเลยมันจะมีแบบข้อมูลพื้นฐานว่ามาสเตอร์เนี่ยเทรดเหรียญอะไรเป็นหลักและก็จะมีข้อมูลทางด้านซ้ายนะคะจะบอกว่า ROI ของเขาเท่าไหร่แล้วก็จะมีบอกนะคะว่าเขาเนี่ย Total P&L เท่าไหร่ชนะไปแล้วกี่ไม้แพ้ไปแล้วกี่ไม้คือตรงนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นแบบ win rate 100% เนี่ยให้คุณสงสัยไว้ว่าเขาเปิดโพเยอะเกินไปหรือเปล่าแบบถัวทีๆเลยไหมหรือเขาปล่อยให้กราฟเนี่ยมันลากไปติดลบ 500 600 1,000% พอร์ตเขาก็ไม่แตกแต่พอร์ตเราอาจจะแตกได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีในการป้องกันนะให้เรากดมาที่ชาร์ตนะคะแล้วก็เลือกไปซักย้อนหลังสัก1เดือนดูว่า1เดือนที่ผ่านมานะคะมาสเตอร์คนนี้มีการเทรดยังไงถ้าเราดูจากกราฟใช่ไหมก็ถือว่าเป็นการเทรดแบบว่าค่อนข้างที่จะคงที่นะคะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไม่ได้ขึ้นแล้วก็ลงแบบเป็นเคิร์ฟเนาะทาง total income เนี่ยเห็นป่ะก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปอาจจะมีแบบว่าฟอร์มตกนิดหน่อยนะคะในช่วงยอดก็ถือว่ายังโอเคนะเลื่อนลงมานะคะเราจะเจอโพซิชันตรงนี้เห็นป่ะเป็นจุดสีฟ้าสีแดงตรงนี้มันทำให้เราดูง่ายยิ่งขึ้นว่าในระยะเวลา7วันที่ผ่านมาหรือ1เดือนที่ผ่านมามาสเตอร์ท่านนี้นะคะทำกำไรขาดทุนเนี่ยยังไงเห็นป่ะอย่างกำไรเนี่ยได้ตั้งแต่เป็นหลัก0ถึง100 USDT นะคะโอเคแต่ว่าตอนขาดทุนเนี่ยมาสเตอร์ก็ปล่อยให้โดนลากเหมือนกันนะคะในช่วง 2-3 ไม้ด้านล่างช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่แบบฟอร์มตกพอดีนะก็ปล่อยให้แบบกราฟมันลากไปเยอะพอสมควรเลยนะคะถ้าดูอย่างนี้นะต่อมานะคะเรามาดูที่คำว่า order กดเข้าไปเลยค่ะจะมีคำว่า history กับ copy trade ตัว history นะคะมันจะเป็นประวัติที่เขาเปิด position ไปแล้วเราสามารถมาเช็คได้ว่าตัวมาสเตอร์คนนี้นะคะใช้leverage เท่าไหร่เปิดเป็นคอร์สหรือ isolate นะและก็สามารถมาดูได้ว่าอ่ะอย่างมาสเตอร์ท่านนี้นะคะ entry เนี่ยเขาเข้าที่ 33.7453 ดอลลาร์นะคะปิดไปที่ 33.8455 ดอลลาร์ถือว่ามันใกล้กันมากนะแล้วดู P&L เขาแค่ 1% อ่ะคูณ5นะคะตอนปิดทำกำไรเนี่ยเขาปิดทำกำไรแค่ 1% เท่านั้นแต่คุณดูตอนเขาปิดขาดทุนเขาปิดขาดทุนไปประมาณ 2% คูณ 20 ก็เป็นลบ 44 โดยประมาณนะคะถ้าจากที่ดูนะคะมาสเตอร์ท่านนี้น่ะ entry price เขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทำให้ได้กำไรเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่เขารู้ว่ามันแบบผิดทางแล้วเขาก็ยอม stop loss ออกก่อนก็มีนะคะก็ถือว่าโอเคคนนี้มี stop loss นะแต่ว่า entry price เนี่ยยังไม่ค่อยดีเราอาจจะแบบดูวิเคราะห์หน้าอื่นบ้างว่าในอดีตเนี่ยเขาเป็นยังไงเห็นปะเพราะว่าการ
การที่เราเลือกใช้ Copy Trade นะคะตัว Master เนี่ยจะเป็นคนทำกำไรให้เราแต่ว่าความเสี่ยงอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องบริหารความเสี่ยงด้วยการ Stop Loss นะคะแล้วเดี๋ยวแอดจะพาไปสอนวิธีกด Stop Loss แบบ Advanced ในส่วนของคลิปที่แล้วนะคะแอดได้ลองแบบว่าไม่มี Stop Loss เลยอาจตาม Master ตลอดเลยช่วงแรกๆฟอร์มยังดีเนาะเขาก็ทำกำไรได้พอช่วงประกาศตัวเลขหรือช่วงที่เขาฟอร์มตกเนี่ยคะเขาก็ปล่อยให้มันลากยาวคือมาสเตอร์ท่านนั้นเนี่ยก็คือไม่มีสต็อปลอสมันก็ทำให้รู้ว่าถ้าตามแบบไม่ป้องกันความเสี่ยงเลยเนี่ยโอกาสที่เราจะพอแตกหรือพอร์ตที่เติมเข้ามาทางฟิวเจอร์เนี่ยอาจจะหมดได้นะคะและอีกหนึ่งตัวนะคะที่น่าดูเลยก็คือข้างๆ history นะคือคำว่า copy tradeเป็นไม้ที่เขาเปิดอยู่ปัจจุบันนะปัจจุบันท่านนี้ก็เปิดอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ไม้นะคะเห็นป่ะเนี่ยพอกำไรเนี่ยบวก 30% 39ไม่ปิดแต่เขาชอบไปปิดกำไรที่แบบ 1% 5% 10% และเวลาเห็นป่ะปล่อยไหลมาลบเป็น 100% แล้วพอสุดท้ายมันผิดทางจริงๆมาสเตอร์อ่ะเหมือนยอมขาดทุนได้นะแต่เหมือนเขาอาจจะปิดโพซิชันช้าไปสักนิดนึงถ้าเราดูสไตล์มาสเตอร์ออกนะว่าเขามีวิธีการเข้าโพซิชันยังไงมีสต็อปล็อกไหมยกเทลลิ่งสต็อปตามหรือเปล่าหรือมี TP สต็อปเนี่ยคือเขาแบบสต็อปการทุนเราก็ดูการเข้าโพซิชันของเขาการปิดโพซิชันได้นะคะถ้าสมมติว่ามาสเตอร์มีระบบในทิศทางอย่างนี้นะคะก็น่าที่จะติดตามแต่เราอ่ะจะต้องวิเคราะห์มาสเตอร์ก่อนค่อยกด copy ไม่ใช่แบบเข้ามาถึงเนี่ยเราเอาเงินเข้ามาแล้วแบบกดตามแบบ5คน10คนอ่ะเราอาจจะพอแตกได้เลยคลิปที่แล้วเนี่ยแอดติดตามไปประมาณ 5-6 คนแต่ว่าเทรดแค่คนเดียวขนาดเทรดแค่คนเดียวนั่นอะปล่อยให้ลากสุดท้ายก็โดนไปยับๆเหมือนกันนะคะเวลาเราเข้ามาแล้วเราเจอมาสเตอร์เทรดหน้าแรกเนี่ยจะเป็นมาสเตอร์เทรดที่ฟอร์มดีหน่อยนะเราเข้ามาแล้วก็จะเจอเขาก่อนคนที่น่าสนใจนะคะอย่างโอฮาร่าดิจิตอลวันแอดดูกี่ทีก็คือแบบขึ้นฟูลตลอดนะตอนนี้เปิดให้ผู้ติดตาม 1,000 ฟอลโลเวอร์ก็คือติดตามเต็มแล้วก็อีกหนึ่งคลิปที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือวินเรทเราอย่าพยายามมองที่วินเรทแบบชนะ100% อ่ะคุณลองคิดดูแบบใครมันจะเก่งแบบว่าเหตุวินเรท 100% คนเราเนี่ยมันก็จะต้องคือเขาอาจจะไม่ได้การที่เขาวินเรทไม่ได้เต็มร้อยไม่ได้แปลว่าเขาไม่เก่งนะคะแต่เขามีระบบที่ดีก็ได้แบบมีการสต็อปลอสการทุนการขาดทุนป้องกันต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ตัววินเรทเขาไม่เต็มร้อยแล้วคนที่มีวินเรท 60-70-80 น่ะคือแอดก็มองว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดูดีอยู่นะก่อนเราจะเข้าไปดูเนี่ยเราก็ดูตัวP&L ratio หน่อยเขาก็มีฟอร์มตกเหมือนกันนะโค้งเป็นภูเขาคล้ายๆกราฟปัจจุบันเลยนะคะขึ้นแรงแล้วก็มีดิ่งนะโหดูช่วงนี้สิอันนี้อาจจะอ๋อโอเคแต่ว่าตกไปพอสมควรเหมือนกันนะคะเรามาดูที่ออเดอร์เขาประวัติเนี่ยเขาจะใช้ประมาณ 20x เนาะก็ค่อนข้างคงที่และก็การเข้าโพซิชั่นไหนดู entry price สิ 19,999 ปิดที่21,000ประมาณ100จุดอ่ะถือว่ายังโอเคอยู่นะคะปิดที่ 10% บวกไป10 20 13บวก4มีลบนะมีติดลบ3อย่างเงี้ยเห็นป่ะพอมันติดลบไป40จุดเขาก็มีการสต็อปลอสออกนะคะถือว่าก็โอเคแต่ตรงนี้อาจจะสต็อปลอสลึกไปหน่อยนะก็ถือว่ามีการป้องกันทุนของตัวเองด้วยเรามาดูหน้าต่อไปแสดงว่ามาสเตอร์อาจจะเจ็บหนักไปช่วงโซนนี้นะคะแล้วก็เลยมีการปรับแผนสต็อปลอสเร็วขึ้นก็ถือว่ามาสเตอร์ก็มีการสต็อปลอสออกไปให้มีคนนึงที่น่าสนใจอยากมาดูคนนี้กันวินเรท 100% อย่างเงี้ยคนติดตาม 1,000 คนเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะคะมาสเตอร์เนี่ยเทรดไปแค่48ไม้แสดงว่าเข้าโพซิชันที่แบบมั่นใจจริงๆอาจจะแบบเปิดมาโป๊ะโป๊ะแล้วแบบมันได้จริงๆนะคะก็เลยแบบเนี่ยค่อนข้างเทรดน้อยเห็นปะไหนเราลองดูซิว่า1เดือนก็ถือว่าขึ้นมาแล้วก็เหมือนช่วงนี้คืออะไรอ่ะคงที่ก็ถือว่ายังโอเคนะเนี่ยมีการขึ้นมาแรงแล้วก็อ่ะอันนี้อาจจะแบบเทรดน้อยลงนิดหน่อยนะ P&L ratio ตรงนี้ก็ total income ตรงนี้ก็ถือว่าขึ้นมาแรงพอสมควรนะคะกับขึ้นมาชันมากแล้วตอนนี้ก็คือเริ่มคงที่แล้วเหมือนเริ่มจับทางได้แต่คือวินเลทเนี่ย 100% เทรดทั้งหมด48ไม้แต่ถ้าเราดูจากโพซิชันตรงนี้นะคะที่มีการทำกำไรอ๋อมีไม้นี้ทำกำไรได้สูงๆเลยนะแบบ600ดอลลาร์4ดอลลาร์180ดอล
9ดอนแล้วก็ช่วงล่างๆก็จะมีแบบเล็กๆน้อยๆไปก็ถือว่าโอเคนะมีบางวันเนี่ยวอลลุ่มการเทรดก็พีคๆขึ้นมาเหมือนกันนะคะเทรดบิตคอยน์กับอีเธเรียมเป็นหลักด้วยอ่ะก็ถือว่าดูง่ายไงเทรด2เหรียญต่อมาเรามาดูกันที่ออเดอร์เหมือนเดิมเล่น 50x นะคะก็ถือว่าแสดงว่า take profit ที่ 3% พอเขาปิดทำกำไรที่150 50x คูณ 3% ก็จะประมาณ150เหมือนระบบของมาสเตอร์อาจจะเป็น RR 1ต่อ3เห็นป่ะคุณสังเกตดิปิดทำกำไรที่เนี่ย150อันนี้200อ่ะอันนี้เหมือนแบบเริ่มจะผิดทาง45 47 50% ก็เอานะคะก็คือ1%ก็ถือว่าเยอะโอเคนะเทรดบิตคอยอย่างเงี้ยเนี่ยปิดไป47บวก82ถ้าจากที่แอดดูเปอร์เซ็นต์ที่ปิดทำกำไรนะคะเหมือนมาสเตอร์เนี่ยเขามีแผนที่จะทำกำไรเนี่ยประมาณ RR 1ต่อ3นะแต่ถ้าผิดทางและยังได้กำไรอยู่เขาก็เหมือนเนี่ยปิดทำกำไรป้องกันทุนก็ถือว่ายังมีทุนแล้วก็ได้กำไรนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคนะคะการปิด position แต่เราต้องไปดูก่อนว่าตัวมาสเตอร์เนี่ยปัจจุบันเขาไม่ได้เปิดเทรดเลยแสดงว่าค่อนข้างมั่นใจและเขาถึงเข้าโพซิชันแต่มีบางจุดนะที่แบบบวก 10% บวก 9% อย่างเงี้ยอาจจะเป็นช่วงที่แบบกราฟมันสวิงแรงทำให้เขาโอเคปิดกำไรเพื่อป้องกันทุนอย่างเงี้ยแอนมองว่าค่อนข้างโอเคแต่ถ้าอยากดูให้แน่จริงๆให้ดูที่คำว่า copy trade คือโพซิชันที่เปิดอยู่นะปัจจุบันจะได้รู้ว่าถ้าสมมติว่ามันลบสัก500แสดงว่าเขาปล่อยลากอย่างนี้ก็ไม่โอเคนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูคนที่เปิดปล่อยลากอ่ะอย่างนี้นะคะคนนี้คืออีธานอีธานจริงๆก็คือแบบเป็นท็อปเทรดเดอร์เหมือนกันนะแต่ว่าอีธานเนี่ยเขามีลักษณะที่แบบว่าปล่อยโพซิชันเนี่ยให้มันปล่อยให้ราคามันลากไปติดลบ 200-300% คือเขาผ่อนไม่แตกแต่ถ้าเราเนี่ยใช้เงินแบบประมาณสักไม่เกิน100ดอลลาร์มาเทรดเนี่ยเราเปิดแบบเนี้ยพอร์ตเราน่าจะแตกไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขั้นต่อไปแอดจะสอนวิธีการป้องกันความเสี่ยงและการที่เราจะมากด copy trade เนี่ยเราควรใช้เงินน้อยๆที่เสียได้มาสเตอร์ท่านนี้นะคะชื่อนูเบียนก็ค่อนข้างน่าสนใจนะวินเรท100เหมือนกันแต่แอดขอดูซิแต่ว่ามันก็แบบคงที่นะตัว total income หรือ PNL ratio เนี่ยก็ไม่ได้แบบดีดโดดหรือว่าลงแบบโดนทุบนะคะเขาก็เหมือนค่อยๆให้มันแบบขึ้นแบบสโลปเป็นเคิร์ฟสวยๆเหมือนกันและก็วอลลุ่มก็ไม่ค่อยคงที่เนาะมีบางวันอาจจะมีวันหยุดเนี่ยเยี่ยมๆเอาวันนี้มาเจอกราฟสวยเลยเทรดวอลลุ่มเลยต่ำหน่อยเรามาดูทางด้านออเดอร์นะคะประวัติการปิดใช้ 50x การปิดการทำกำไรนะคะบวก40 150บวก190เหมือนคำนวณ RR ไว้ที่1ต่อ3นะคะเนี่ยเพราะว่ามีปิดเหมือนรับเปอร์เซ็นต์กำไรตั้งแต่1ถึง 3% เนี่ยเขาก็ตัดสินใจปิดทำได้150 590 42% นะคะบวก195อันนี้มีดีดขึ้นมาบวก200 30บวก269โอเคถ้าเราไล่ดูคนนี้วินเลท100ใช่ไหมก็คือเขาจะมีแต่ทำได้กำไรแต่ก็ให้ระวังคนที่วินเลท100จะต้องมารอดูตอนที่เขาเปิดโพซิชันว่าเขาเปิดลาก position ไหมถ้าสมมติว่าคุณพอดูกราฟเป็นคุณลองเอาตัว entry price ที่เขาเข้ากับตัว close price นะคะไปดูในกราฟจริงว่าจุดที่เขาเข้าถ้าสมมติว่าเอ้ยเขาเข้ากึ่งๆแนวรับไปปิดแนวต้านอย่างเงี้ยโอเควิธีป้องกันความเสี่ยงนะคะที่แอนพูดถึงเลยพอเราเลือก master ได้แล้วเรากด follow นะคะเราจะเห็นคำว่า switch to advanced ตรงมุมขวาในโทรศัพท์ก็จะอยู่มุมขวาเล็กๆนะคะหาให้เจอนะเรากดไปมันจะเป็นการตั้งการเปิด position ต่อไม้นะคะแล้วก็เหรียญสามารถตั้งแบบแยกเป็นเหรียญได้เลยอย่างท่านนี้นะคะเทรดแค่2เหรียญเราจะตั้งเหมือนกันเลยก็ได้นะอย่างตัว margin เนี่ยเราก็เลือกเป็น follow the trader ได้เลยแล้ว wallet ตรงนี้นะคะให้เลือกเป็นตัว customize คือเราเนี่ยจะตั้งเองอย่างสมมติว่าตัว long position กับ short position เนี่ยเราจะเปิด 20x เท่ากันเลยก็ได้และตัว follow mode นะคะตรงนี้คือมันเป็นการ
เปิดต่อไม้อ่ะสมมุติว่าเราเปิดไม้ละ10ดอนและด้านล่างนี่ตรงนี้ Risk Management นะคะเป็นการป้องกันความเสี่ยงคือเราสามารถตั้ง Stop Loss ได้สมมุติว่าเราเนี่ยสามารถยอมรับความเสี่ยงที่ 2% แต่เราใช้ Wallet 20x ใช่ไหมเอา 20x2% ที่เราสามารถรับผลขาดทุนได้เนี่ยก็คือ 40% Stop Loss ตรงนี้เราจะต้องใส่เป็น40นะคะและตัวกำไรเนี่ยถ้าเราเช็คมาสเตอร์แล้วเขามีการทำกำไรกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราพอใจเราจะกำหนดก็ได้แต่ตรงนี้แอดจะไม่ได้กำหนดนะให้เขาเป็นคนปิดทำกำไรแล้วกันมาที่ด้านล่างนะคะ maximum follow ตรงนี้คือจำนวนที่เราจะให้มาสเตอร์ท่านเนี่ยเทรดสมมุติว่าเราให้เขาเปิดไม้ละ10ดอลลาร์ใช่ป่ะเราให้เขาเปิด2ไม้มีโอกาสไว้ถัว1ไม้เราก็ใส่ไป20ดอลแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มเพียงเท่านี้นะสมมุติว่ามาสเตอร์เทรดผิดทางเราก็มีสต็อปลอสแล้วใช่ไหมแล้วเราก็กำหนดแล้วว่าไม้หนึ่งอ่ะเราให้เขาเทรดได้แค่10ดอลลาร์การป้องกันความเสี่ยงโดยการตั้งสต็อปลอสเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะเราอาจจะเลือกมาสเตอร์ที่ลากโพซิชันไปช่วงแรกๆเราอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นการสต็อปลอสเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับการใช้ในตัว copy trade ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและที่สำคัญถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย